สวัสดีค่ะแอนนาลีไทยคิทเช่นค่ะวันนี้จะทำต้มกระดูกหมูโบราณนะคะใส่หัวไชเทาค่ะมาดูกันนะคะว่าโบราณอย่างไรเริ่มเลยนะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะใส่กระดูกหมูค่ะใส่ไปเยอะๆเลยค่ะกระดูกหมูที่ฉันใส่ประมาณ1พาวนะคะตามด้วย3เกลือเลยค่ะเราจะปรุงรสชาติของกระดูกหมูก่อนเลยนะคะให้เขามีรสชาตินะคะใส่ขนอหมูไป1ก้อนนะคะตามด้วยเกลือค่ะปลายช้อนนะคะซอยซอสนะคะเสร็จแล้วเมื่อกระดูกหมูเราเดือดนะคะเราก็ต้องตักฟองออกให้หมดนะคะตักให้สะอาดเลยค่ะจะได้ทำให้น้ำแกงเราใสนะคะน่าทานนะคะฟองนี่จะเป็นพวกเลือดนะคะเราจะต้องเอาออกให้หมดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะตามดูนะคะว่าต้มกระดูกหมูหัวไชเท้าโบราณเราใส่อะไรบ้างตามดูให้จบนะคะบางคนอาจจะไม่เคยทานนะคะเป็นซีเครตเหมือนกันนะคะเราจะใส่แครอทค่ะแล้วก็หัวไชเท้าค่ะใส่รวมกันไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เห็ดหอมนะคะดอกไม้จีนค่ะเคล็ดลับที่1ค่ะดอกไม้จีนไม่รู้เพื่อนๆรู้จักกันหรือเปล่าเอ่ยที่อยู่ในวุ้นเส้นสมัยเด็กๆอะค่ะที่ฉันเคยเห็นเขาแพ็คค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะมาแล้วค่ะซีเครตที่2ค่ะเราใส่กุ้งแห้งนะคะตามด้วยซีเครตที่3นะคะปลาหมึกค่ะบางคนอาจจะไม่เคยทานแกงจืดที่มีรสของกุ้งแห้งกับปลาหมึกนะคะคุณยายเคยทำให้ทานค่ะสมัยเด็กๆค่ะเลยติดใจค่ะดิฉันตุ๋นไปประมาณ20นาทีนะคะจนกว่าหัวไชเท้าจะนิ่มนะคะดิฉันก็ใส่ต้นหอมผักชีและดิฉันเพิ่มกระเทียมเจียวไปอีกนิดนึงเสร็จแล้วค่ะแกงจืดหัวไชเท้ากระดูกหมูแบบโบราณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจกันค่ะมีเคล็ดลับอะไรดีๆก็มาแชร์กันนะคะให้ทำตามกันค่ะบางคนอาจจะโอ๊ยแปลกดีแกงจืดอะไรใส่ปลาหมึกใช่ไหมคะลองทานดูนะคะอร่อยค่ะสดร้อนๆยิ่งถ้าอากาศหนาวๆนะคะแต่ได้แกงจืดถ้วยนี้สดร้อนๆสักถ้วยหนึ่งอร่อยค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะดิฉันมีคลิปใหม่ๆทุกวันแหละค่ะเพราะดิฉันเป็นคนทำกับข้าวทำให้ลูกทานนะคะดูแลลูกค่ะลูกก็ดูแลเราค่ะเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะคลิปใหม่ๆจะได้ตามมาเรื่อยๆนะคะรับประกันเลยค่ะลองทำดูกันนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ